สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาไรรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ครับวันนี้นะครับก็ มีเรื่องราวนะครับที่ถือว่านะครับหลายค่ายนั้นก็มีสูตรนะครับของแต่ละท่านของแต่ละค่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมอีอีกหนึ่งสูตรนะครับซึ่งผมได้ไปพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาหลังจากที่ได้ไปเจอกันต่อนกร่วมกันนะครับสุดท้ายก็ได้าถามว่า มีสูตรอะไรบ้างไหมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดก็คือเรื่องขนหมานนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะระบุได้หรอกครับว่านกนะครับที่มีขนหมานนั้นจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคำว่าขนนี่ก็คืออาจจะเป็นขนปีกขนตามตัวนะครับหรือว่าขนสนับปีหรือขนหางนะครับแล้วคำว่าขนหมานก็จะ ซ่อนอยู่นะครับตามบริเวณที่ผมพูดไปนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งสูตรครับเกี่ยวกับขนหมานนะครับก็คืออยู่ที่สนับปีนะครับวันนั้นซึ่งผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์อะรุณนะครับวันนั้นนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่เทคนิคสารคามนะครับท่านได้พูดนะครับให้ฟังว่าขนหมานนี่ท่านได้เรียนรู้นะครับกับ ปู่ของท่านเนาะนะครับท่านได้เขียนข้อความนี้นะครับไว้ให้ผมนะครับว่าได้สูตรนะครับมาจากนายศูนย์นะครับผูคงคานะครับก็คือปู่ของอาจารย์อรุณนั่นเองนะครับอตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่ออายุ84ปีนะครับท่านได้สอนผมนะครับวิธีดูขนหมานนกเขาใหญ่นะครับมาครับนะครับอันนี้คือเป็น ข้อมูลนะครับที่ว่าสูตรนี้ได้มาจากใครก็คือท่านได้จากปู่ของท่านนั่นเองนะครับอตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้เอามาเล่านะครับให้พี่น้องนั้นได้ฟังกันวันนี้นะครับส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับจะหาเจอหรือไม่จะมีแบบมากมีน้อยยังไงนะครับเราก็มาเปิดประเด็นกัน นะครับวันนี้นะครับอ่ะไปดูครับผมสนับปีกนะครับอันนี้ท่านเขียนให้ผมเลยนะครับท่านให้ความกรุณาผมนะครับเขียนวันนั้นท่านก็เขียนนะครับแต่ว่าเขียนแบบไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมก็ได้พูดคุยพอประมาณอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็เขียนมาสองแผ่นท่านบอกว่าสนับปีกทั่วไปเนาะ อ่าอันนี้คือที่เราเห็นกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะประมาณแบบชิดนะครับบ้างนะครับใหญ่บ้างนะครับยาวบ้างเบี้ยวบ้างว่าอย่างนั้นนะครับไม่เท่ากันบ้างเล็กบ้างนะครับตรงนี้แตกปลายบ้างนะครับท่านก็พูดอ่าท่านก็เขียนมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือสนับปีกนกทั่วไปว่าอย่างนั้นนะครับที่ท่านเขียนมาให้ผมนะทีนี้นะครับมาดูท่านว่า ขนหมานนะก็คืออยู่ที่สนับปีของนกนี่แหละนะครับแต่มันจะต่างอะไรกับพวกนี้ล่ะนะครับความต่างนะความต่างของสนับปีที่ไม่เหมือนกับอสี่สนับปีนี้ก็อยู่ที่หมึกสนับปีครับพี่น้องครับเนี่ยครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของสูตรนี้เลยนะครับท่านบอกว่านะครับมันจะนะครับ เป็นนะครับมึกสนับปีกที่าจากโคนนะครับผมนะยาวนะครับผมอ่าเป็นอ่าคือไม่ชนกับปลายสนับปีกนะครับจะไม่ชนว่าอย่างนั้นนี่เห็นไหมครับท่านทำให้อยู่นะครับว่าจะเป็นยาวแบบวนกลมแบบนี้นะครับ,มา,นะรบมาถึงแค่นี้นะครับมาถึงแค่นี้นะอ่าและ จะเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับตรงนี้เนาะท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็ต้องเท่ากันนะครับคือให้เท่ากันเลยนะครับจะฝั่งนี้จะกว้างนะครับฝั่งนี้จะเล็กนี่ไม่ได้นะครับเหมือนกันกับฝั่งนี้กว้างนะครับฝั่งนี้เล็กก็ไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วนะครับ มุมนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากันครับพี่น้องครับนี่ท่านบอกเลยจะต้องเท่ากันนะครับและจุดตายของขนหมานประเภทนี้ก็คือจะไม่ชนก็คือหมึกสนับปีกจะไม่ชนกับปลายสนับปีกใหญ่นะครับนี่ขนขนเนาะขนสนับปีกใหญ่นะครับจะไม่ชนปลายนะครับจะสุดอยู่แค่นี้ครับ สิ้นสุดจุดนี้นะครับท่านได้วาดมาเนี่ยส่วนมากเห็นไหมครับท่านที่ท,ท่านวาดมาก็คือมันจะชนใช่ไหมครับอ่าชนนะครับอ่าตรงปลายสนับปีนะครับมึกอ่ะนะครับมึกจะชนนะครับอันนี้ก็ท่านบอกว่าชนแล้วก็ไม่เท่ากันบ้างก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่ขนหวานนะครับอ่าอันนี้เล็กไปก็ชนเห็นไหมครับเล็กไปก็ชนอันนี้มีแต่งามีต่หากนะครับแต่ก็ยังชนอยู่ดี นะครับนี่คือสูตรนะครับที่ท่านนั้นได้พูดมานั่นเองเนาะอันนี้ผมก็ไม่ไม่มีข้อมูลมาก่อนนะครับผมก็ได้พูดถ่ายทอดนะครับจากที่ท่านได้พูดให้ผมฟังนะครับนะอันนี้คืออาจจะมองภาพาชัดเจนอยู่เนาะนะครับจุดจุดอยู่ตรงนี้เลยครับจุดยู่ตรงที่ว่าต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ ปลายตรงนี้จะไม่ชนกับตรงสนับปีกตรงนี้นะครับจะเว้นช่องว่างไว้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าเว้นมากเว้นยังไงนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าให้เว้นไว้ห้ามชนนะครับนั่นคือขนหมาน,นครับทีนี้ผมก็เลยจะพาพี่น้องนะครับไปดูนกผมก็ไม่มีนกหมานซะด้วยสิครับทีนี้นะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้คือจ้าเป็ดนะครับจ้าเป็ดก็ถือว่าพอมีกิน นะครับพอมีกินนะครับแต่ว่ามันเสียชีวิตไปก่อนเลยไม่รู้ว่ามันหมานจริงไหมนะครับมันเพิ่งมาได้ช่วงมันมีแต้มก็อยู่กับอาจารย์แหลมก็นิดเดียวเองครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปก็เอาได้แต้มถือว่าสิบกว่าอยู่นะครับแต่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะหมานจริงหรือเปล่านกตัวนี้นะครับเนาะก็ไปดูที่หมึกสนับปีของนกนะครับตามที่ท่านอาจารย์นรุณนะครับได้ให้ข้อมูลมานะครับท่านบอกว่านะครับมึกสนับปีตรงนี้แหละครับนี่แหละ นะครับมันจะชนเอ้ยมันจะไม่ชนนะครับห้ามชนนั่นเองนะครับห้ามชนปลายนะตามที่ผมดูนี่ก็มีทั้งชนนะครับแล้วก็ไม่ชนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าแบบมากดีไหมนะครับหรือว่ามีแค่เส้นสองเส้นก็ถือว่าเป็นคนหมานแล้วนะครับแต่แต่ถ้าให้ผมสรุปความเข้าใจของผมนี่ก็คือมีมากผมว่ายิ่งดี นะครับเหมือนเหมือนเหมือนแตกมดงามเนี่ยนะครับเหมือนแตกมดงามนะผมว่าดีนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าให้ให้มีว่าอย่างนั้นมันจะเป็นเส้นขนหมานเนะเาะอ้าวเส้นไหนละครับที่ไม่ชนนะครับก็จะมีเส้นไหนบ้างนะครับที่ไม่ชนนะอ่าก็จะมีเส้นนี้ใช่ไหม,มครับเส้นนี้นะครับของเจ้าเป็ดนะครับที่ดํามาแค่นี้นครับนะแล้วเท่ากันไหมก,ใกนะ็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะอ่าใกล้เคียง อันนี้ก็สุดแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ชนนะครับแต่บางอันก็ชนนะครับเนาะชนอย่างเงี้อยอย่างอย่ายอย่างเช่นตัวนี้ชนนะครับชนอันนี้ ừ, มันดูยากทีหนึง่งเอออันนี้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันแตกง่ามนะครับพี่น้องครับบางทีมันอาจจะชนแต่พอดีมันแตกงามม่กงามแล้วมันก็จะดูยากทีหนึง่งนะครับอันไหนที่ไม่แตกง่าม Answer. มันก็จะดูง่ายนะครับเนี่ยเช่อนอันนี้นะครับก็ไม่ชนนะอันน,นี้แล้วก็อันนี้ครับ อันนี้ไม่แต่งามแล้วก็ไม่ชนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเท่ากันไหมก็คล้ายๆกันอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ชนนะครับอันนี้ก็ไม่ชนนะครับเนี่ยอ่าแต่ว่าต้องดูความกว้างของมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้คือสนับปีกเนาะของเจ้าเป็ดนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นอาจจะเรือนรางนะครับ ไปดูอันไหนบ้างที่ไม่ชนนะครับก็มีเส้นนี้นะครับก็ไม่ชนนะอ่าแถมห่างด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ชนนะครับส่วนอันนี้ชนหรือเปล่าเพราะมันแตกง่ามนะครับอันนี้ก็ชนหรือเปล่าเพราะมันแตกง่ามนะครับอันนี้ก็ไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับอ่าอันนี้ชนนะครับอันนี้ชนอันนี้ชนอันนี้ชนนะครับอันนี้ไม่ชน นะครับโอ้ตามที่ดูก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนะถ้าเอาตามที่ท่านบอกนะเอาเดี๋ยวไปดูนกหมานบ้างนะครับตัวนี้คือเจ้าสมานนะครับนกของพ่อเตียงนะครับเจ้าสมานนะของท่านนะครับผมไม่รู้ว่าจะผมจะไปหานกตัวไหนนะครับที่จริงๆมันก็หมานหลายตัวแหละครับนกแต่ว่าผมไม่มีรูปนะของเขาผมก็เอาตัวที่ผมก็เห็นว่ามันมันมีหมานนะครับแล้วก็ ท่านก็ถือว่าเป็นนกหมานของท่านแหะนะครับเพราะเตียงค่ายนี้นะครับมาดูสิครับว่ามีอันชนไหมแล้วก็อันไม่ชนมีไหมนะครับมาดูนะครับอ่าอันนี้สนับปีของเจ้าสมานนะครับส่วนมากส่วนมากจะชนนะครับอ่าชน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 นะครับชนนะครับชนอันนี้ก็ชนหรือเปล่ามันแหวงเข้าไปนะครับ มีอันที่ไม่ชนแบบชัดเจนไหมครับผมอะอืมนะก็จะหายากนิดนึงเดี๋ยวหาภาพอื่นลองดูนะครับะเอาดูฝั่งนี้บ้างนะเผื่อมันมาอยู่ฝั่งนี้ครับะเอาดูสิครับว่าตรงไหนที่มันไม่ชนตรงขอบสนับปีกบ้างนะครับก็ส่วนมากก็จะชนกัน ถ้ส,ส่วนใหญ่นะครับนะชนไหมชนเยอะมากเลยครับผมนะก็จะมีอันไหนที่ไม่ชนทีนี้นะผมอาจจะดูไม่ไม่เหมือนท่านนะท่านอาจจะเห็นเห็นเห็นกว่าผมตอนนี้ผมอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับผมเหมือนนักกีฬาครับผมจะไม่เหมือนโค้ดนะโค้ดเขาจะมองเห็นเนาะตอนนี้ผมเหมือนนักกีฬาผมกำลังทําการแข่งขันอยู่นะครับอาจจะต้องใช้โค้ดในการดูช่วย <laughs> นะครับ นี่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ชนนะครับนะเหมือนหมักลุกนี่หนะครับผมคนเล่นหมักลุกทาไมก้อยนั่นแตคนอยู่ข้างนอกเห็นดีดีนะครับหมากฮอตนะครับด้วยนะครับออันนี้ถ้าเห็นชัดเจนก็จะมีเส้นนี้แหละนี่หนีเส้นหนึ่งนะครับที่ไม่ชนนะครับนี่หนีเส้นหนึ่งเห็นไหมครับโอ้ทีนี้พอเริ่มปรับแสงสีเสียงได้แล้วก็มองเห็นเยอะขึ้นนะครับอันนี้เส้นหนึ่งนะครับเนาะ เออนะครับ ه, แต่ว่าตัวนี้จะชนน้อยกว่าเจ้าเป็ดเออจะจะชนนี่มากกว่าเจ้าเป็ดแต่อันที่ไม่ชนน่ะนะครับน้อยกว่าเจ้าเป็ดนะอันนี้คือเจ้าสมานเนาะนกหมานคายดังนะครับ่านะสุดมากก็จะเป็นภาพที่ซ้ำๆกันแหนะเนาะนี่คือเจ้าสมานหมดเลยนะครับนะเพราะว่าผมไม่มีนกหมานนะครับผม ผมมีแค่นกพอมีกินนะครับไม่ได้มีหมานเหมือนเหมือนค่ายอื่นนะพอมีแต้มนะครับยังไม่เจอนกหมานสักตัวนะครับค่ายผมเนาะอันนี้เจ้าสมานล้วนเลยนะครับอผมเอาเจ้าสมานล้วนมาก่อน่ะว่าเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้เอาหาใหม่สิครับเผิ่อเจอนะครับนี่หรือเปล่านะครับออไม่แน่ใจว่ามันนั่นหรือเปล่าเนาะเพราะมันแบ่งเข้าไปเอาดูนะหมดแล้วครับหมดหรือยังอ่าเจ้าสมานนะครับนี่ สามอันนะครับอันนี้ไม่ชัดไม่เห็นนะครับอ่าก็จะคล้ายๆกันนะครับเอามาดูของผมบ้างทีนี้เอาไว้ไท้ายครับนกไม้หมันนี่ต้องเอาไว้เททายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูเจ้าอ่างก่อนเจ้าอ่างเนี่ยจะน่าจะมีความหมาันกว่าเจ้าสองอยู่นะครับเอามาดูซินะครับนี่นะครับมีหรือเปล่านะครับสําหรับหมึกสนับปีกที่ไม่ชนกับสนับปีก นะอันนี้เจ้าอ่างผมนะครับเคยได้วันเดียวสูงสุดสีแต้มนะครับแต่ว่าเป็นนกนาทามนะครับเป็นนกนาทามนะครับวันเดียวสีแต้มนะครับแต่ถ้าเป็นนกโคกนกอะไรนี่ยังไม่เคยขนาดนั้นนะครับนี่นะครับมีหรือเปล่าหรือว่าใช่หมดเลยครับโอ้โหเจ้าอ่างนี่เยอะครับพี่น้องครับนะเยอะเห็นไหมครับนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ชน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 โอ้ส่วนมากยังไม่ชนครับ นะไม่ชนเลยซะส่วนใหญ่80%ซขึ้นแล้วกันนะครับเนาะอันที่ชนก็มีนะอันที่ชนก็มีเช่นอันนี้ก็ชนนะครับอันนี้ก็ชนนะแต่ว่าพวกนี้ชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนมากคือไม่ชนกับปลายขอบสนับปีกนะอ่าอ่าอันนี้คือเจ้าอ่างนะเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเส้นใหญ่นี่คือจะมาดูเส้นบนที่เป็นาลายเล็กนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าท่านมาต้องหรือว่ามันได้แต่มันต้องเท่ากันนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย,ยถามท่านอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับอันนี้คือเจ้าอ่างผมนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ยแต่ครับแต่ว่าช่วงผมได้มันหมันมันก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับเจ้าอ่างนนะ ผมเล่นมาก่อนหน้าก่อนที่ผมจะทําคลิปอีกนะครับสำหรับเจ้าอ่างเนี่ยนะอ่าอันนี้คือนกเจ้าอ่างผมนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าสองผมเนาะตัวนี้นะครับมีหรือเปล่านะครับไม่ค่อยหมานนะของผมโอ้ส่วนมากจะชนหมดเลยครับอ่าส่วนมากจะชนก็มีไม่เยอะครับอ่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะก็พอ พอมีกินพอมีกินเลยแหละครับเจ้าสองผมไม่ได้ผมบอกแล้วว่านกเจ้าสองมันไม่ใช่นกหมานนะครับแต่เป็นเป็นนกที่ฟังแล้วมันเพราะมีคารลมนะครับก็จะมีเส้นนี้เส้นนี้นะครับใช่ไหมครับเนาะเส้นนี้เส้นนี้ใช่ไหมครับนะอ่าอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะถือว่าเป็นแนวทางนะครับในการที่เรานั้นได เอามาวิเคราะห์แล้วกันนะครับสาหรับจุดนี้นะครับผมถ,ถึงบอกว่านกหมาเนี่ยมันดูยากจริงๆครับพี่น้องครับเราไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะมันจะมีจุดตายตัวนะครับอย่างไรของของอสูตรนะครับของแต่ละสูตรของแต่ละค่ายเนาะเนี่ยครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะก็ท่านก็ลองไปพารณาดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านลองไปคัดนั่นแล้วกันเพราะว่าผมก็ถือว่าผมรู้เป็นครั้งแรก ้อมกับท่านเพียงแต่ว่าผมนํามาเสนอท่านเฉยๆนะครับให้นําไปวิเคราะห์นะครับลหลายๆคนนําไปวิเคราะห์นะครับร่วมกันนั่นเองนะครับก็จะได้สูตรตรงที่ของอาจารย์อรุณนะครับซึ่งปู่ของท่านนั้นได้ได้พูดมาเนี่ยนะครับผมถึงทํำไมผมถึงต้องทำช่องที่หาความรวมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมว่าเราอาจจะเข้าใจมากกว่านี้ นะครับเข้าใจแบบชัดเจนแจ่มแจ้งกว่านี้ว่ามีมากเท่าไหร่มียังไงนะครับนี่แหละถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วคือสูตรต่างๆก็จบไปด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับที่ท่านอาจารย์ลุนนั่นได้ออกมาเปิดประเด็นเอามาให้พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันนั่นเองนะครับนะเอาละครับขนหมานนะครับตรงสนับปีกนะผมบอกแล้วว่าขนหมานี่แต่ละที่แต่ละค่ายผมได้ยินมานี่มันไม่เหมือนกัน บางทีก็อยู่หน้าอกบ้างนะครับบางทีก็อยู่สนับปีกอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อยู่หลังบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะสำหรับสูตรดูขนหมานนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์อรุณนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับยังไงเป็นยังไง นะครับเนอะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรจ้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับกับขนหมานนะครับให้ดูที่สนับปีกนั้นเอาไว้ประมาณนี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ